วันนี้กระแสความนิยมของรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV มาแรงมากสังเกตได้จากยอดจองรถยนต์สันดาปที่ลดลงจากปีก่อนอย่างมากส่วนหนึ่งอาจจะมาจากราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญคือไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมแต่ก็มีหลายคนที่ยังลังเลและกังวลที่จะใช้รถยนต์ไฟฟ้าจากประเด็นของแบตเตอรี่เนื่องด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าใช้เวลาชาร์จไฟค่อนข้างนานในแต่ละครั้งรถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ยังมีข้อจำกัดเรื่องระยะทางในการขับขี่จึงมีการคิดค้นและพัฒนาแบตเตอรี่เพื่อมาแก้ไขจุดบอดของปัญหานี้วัสดุที่จะมาแก้ปัญหาตรงนี้ในอนาคตนั้นเรียกว่ากราฟีนกราฟีนคือวัสดุที่มีโครงสร้างชั้นอะตอมของคาร์บอนที่เรียงตัวต่อกันเป็นโครงสร้างหกเหลี่ยมซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษหลายด้านเช่นเป็นวัสดุที่มีความบางที่สุดในโลกแถมยังมีความแข็งแกร่งกว่าเพชรและเหล็กกล้าถึง200เท่าอีกทั้งยังสามารถนำไฟฟ้าได้ดีน้ำหนักเบาแต่พื้นผิวมากถ้ามองให้เห็นภาพกราฟีนน้ำหนักเพียง1กรัมจะมีพื้นผิวเท่ากับ10สนามเทนนิสเลยทีเดียวและเป็นประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมต่างๆมากมายจุดเด่นแบตเตอรี่กราฟีนที่ดีกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคือกราฟีนเป็นวัสดุนำไฟฟ้าได้ดีมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการนำมาพัฒนาแบตเตอรี่โดยสามารถชาร์จไฟได้รวดเร็วและกักเก็บพลังงานได้มากขึ้นจากแบตเตอรี่แบบเดิมทำให้สามารถขับขี่ได้ไกลขึ้นและที่สำคัญไม่ระเบิดไม่ติดไฟจึงปลอดภัยต่อการใช้งานทั้งนี้ด้วยความที่วัสดุที่ใช้กราฟีนมีความพรุนสูงและมีพื้นที่ผิวที่มากกว่าและมีความแข็งแรงและน้ำหนักเบาเป็นพิเศษนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการชาร์จและความยืดหยุ่นสูงและเป็นตัวนำความร้อนและไฟฟ้าที่ดีทำให้เหมาะสำหรับการเก็บพลังงานอย่างมากและด้วยความที่กราฟีนมีการนำไฟฟ้าสูงจะช่วยถ่ายโอนพลังงานได้มากขึ้นและชาร์จไฟได้เร็วขึ้นแต่ความร้อนน้อยลงนอกจากนั้นยังผ่านการย่อยสลายน้อยกว่าเมื่อเทียบกับลิเธียมในขณะที่ให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ EV ได้อย่างมากนอกจากนี้แบตเตอรี่กราฟีนยังประหยัดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนกว่าแบตเตอรี่ EV อื่นๆอีกด้วยซึ่งเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแล้วแบตเตอรี่กราฟีนมีต้นทุนที่ถูกทนทานปลอดภัยและใช้งานได้ยาวนานกว่ามากยิ่งกว่านั้นคือกราฟีนยังเป็นวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ใช้กราฟีนประเภทต่างๆจะถูกนำมาใช้มากขึ้นเรื่อยๆเช่นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบกราฟีนจะมีใช้ใน 1-3 ปีข้างหน้าส่วนแบตเตอรี่แบบ solid stateจะมีใช้ใน 4-8 ปีข้างหน้าขณะที่ตัวเก็บประจุกราฟีนจะมีให้ใช้ภายใน10ปีข้างหน้าเนื่องจากปัจจุบันแร่ลิเธียมลดลงอย่างมากจึงเริ่มขาดแคลนดังนั้นแบตเตอรี่กราฟีนที่มีราคาถูกและรีไซเคิลได้ง่ายกว่ามากโซเดียมและอลูมิเนียมนั้นมีปริมาณมากกว่าลิเธียมจึงมีโอกาสที่จะมาแทนลิเธียมในไม่ช้าและที่น่าสนใจคือแบตเตอรี่อลูมิเนียมไอออนแบบกราฟีนซึ่งเป็นการผสมผสานของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่มีแนวโน้มจะสามารถเป็นแบตเตอรี่ EV หลักได้ในอนาคตเนื่องจากเซลล์อลูมิเนียมกราฟีนสามารถชาร์จได้เร็วกว่าเซลล์ลิเธียมไอออนถึง60เท่าและเก็บพลังงานได้มากกว่าแบตเตอรี่อื่นอย่างมากทำให้ปัจจุบันค่ายรถยนต์ไฟฟ้าหลายค่ายเริ่มพัฒนาแบตเตอรี่ประเภทอื่นๆกันมากขึ้นเนื่องจากลิเธียมเริ่มขาดแคลนและต้องลงทุนที่สูงขึ้นขณะที่แบตเตอรี่กราฟีนตอบโจทย์ในหลายด้านแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าการใช้แบตเตอรี่กราฟีนในรถยนต์ไฟฟ้าจะเป็นไปได้แต่ในปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนการขยายสู่เชิงพาณิชย์ครับโดยในประเทศไทยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารราชกระบังร่วมมือกับบริษัทจำกัดซันวิชั่นเทคโนโลยีเตรียมเปิดโรงงานผลิตแบตเตอรี่กราฟีนในฉะเชิงเทราปี2568กำลังการผลิต 1-2 กิกะวัตต์ต่อปีทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ได้คิดค้นพัฒนาต้นแบบแบตเตอรี่กราฟีนได้สำเร็จแห่งแรกในประเทศไทยโดยการพัฒนาแบ่งเป็น3เฟสเฟสที่1สร้างโรงงานต้นแบบการผลิตกราฟีนในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารราชกระบังเฟสที่2พัฒนาต้นแบบแบตเตอรี่กราฟีนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า EV และรถไฟในอนาคตซึ่งทั้ง2เฟสนี้ทำสำเร็จตามเป้าหมายแล้วเฟสที่3เรากำลังดำเนินการโดยลงนามร่วมมือกับบริษัทจำกัดซันวิชั่นเทคโนโลยีในการขยายผลงานวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบังไปสู่การผลิตทั้งนี้โรงงานได้ตั้งเป้าหาวัตถุดิบหลักในการผลิตกราฟีนโดยการรับซื้อวัสดุเหลือทิ้งจากพืชผลเกษตรอาทิเปลือกทุเรียนเปลือกมังคุดสังข้าวโพดไม้ไผ่กะละมะพร้าว
นำมาเผาที่อุณหภูมิ 400-900 องศาเซลเซียสจนได้เพียวคาร์บอนอันเป็นส่วนผสมหลักมากกว่า 80% ในการผลิตแบตเตอรี่กราฟีนครับและนั่นแหละครับคือทั้งหมดของคลิปในวันนี้หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ